สวัสดีครับขอต้อนรับเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์นะครับในคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องการกำเนิดระบบสุริยะไว้นะครับและได้ฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนทำนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทบทวนเรื่องการกำเนิดระบบสุริยะนะครับจากเนวิวัฒน์สุริยะจากคลิปวิดีโอนี้นะครับเชิญชมคลิปวิดีโอนะครับระบบสุริยะเกิดจากแก๊สและฝุ่นที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาโดยมีการรวมตัวกันณใจกลางซึ่งมีความหนาแน่นมากขึ้นทำให้มีมวลและแรงดึงดูดมากขึ้นเมื่อกลุ่มแก๊สมีมวลมากขึ้นจะเริ่มหดตัวลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้ใจกลางมีอุณหภูมิสูงมากกลายเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดหรือโปรโตซันซึ่งจะมีการยุบตัวอย่างต่อเนื่องจนอุณหภูมิแก่นกลางสูงถึง15ล้านเคลวินและก่อให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันอันเป็นแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์นั่นเองฝุ่นและแก๊สที่เหลือรอบนอกจะเคลื่อนที่หมุนวนเป็นแผ่นกลมแบนรอบดวงอาทิตย์เศษโลหะและหินเกิดการรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดหรือ planetesimal ขนาดเล็กจำนวนมากและมีการพอกพูนมวลต่อไปจนเกิดเป็นดาวเคราะห์ชั้นในสี่ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารส่วนบริเวณที่ไกลออกไปมีการรวมตัวเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่กว่าซึ่งอยู่รอบนอกอีก4ดวงคือดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนของแข็งที่เหลือจากการรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ยังคงโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีซึ่งก็คือแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นเองส่วนสสารที่กระจายตัวกันอยู่รอบนอกจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางเรากลับมานะครับหลังจากชมคลิปวิดีโอไปแล้วเมื่อกี้นะครับคลิปวิดีโอเมื่อกี้เนาะต้องขอขอบคุณจากการเรียนการสอนของ DLNT TV นะครับใครสนใจเข้าไปลองศึกษาได้นะครับใน YouTube ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องระบบสุริยะกันต่อนะครับจากที่ครูกล่าวไว้เนาะว่าการที่ฝุ่นและแก๊สจากเนบูล่าเนี่ยถูกเหวี่ยงตัวเป็นแผ่นจานแบนนะครับรวมตัวเป็นดวงอาทิตย์ไปแล้วถึงร้อยละ 99.8 ทีนี้ครูจะมากล่าวถึงบริเวณอื่นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ชั้นในใช่ไหมครับที่ถูกของแข็งเนี่ยเหวี่ยงตัวมาอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์เนี่ยพอเหวี่ยงตัวมาใกล้ดวงอาทิตย์ของแข็งต่างๆก็เลยเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าพอกพูนมวลครับหรือกระบวนการที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า accretion disk นะครับการพอกพูนมวลนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจากฝุ่นเล็กๆละอองต่างๆครับนักเรียนกลายเป็นวัตถุดาวเคราะห์ภาษาอังกฤษก็คือ planetesimal นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นวัตถุดาวเคราะห์เนี่ยรูปร่างก็อาจจะยังไม่ค่อยดูเป็นดาวเคราะห์คุ้นเคยเนาะมันก็ค่อยๆพอกพูนมวลต่อไปเรื่อยๆพอกพูนมวลมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นระยะโปรโตไทป์ที่พร้อมจะเป็นดาวเคราะห์แล้วนะครับหรือเราเรียกว่าดาวเคราะห์ก่อนเกิดนั่นเองพอการพอกพูนมวลเสร็จขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเราก็จะได้เป็นดาวเคราะห์นะครับ1ดวงขึ้นมาหรือเกิดเป็นร็อกกี้แพลเน็ตหรือดาวเคราะห์หินอันนี้ครูพูดถึงบริเวณดาวเคราะห์ชั้นในนะครับก็คือจะเป็นของแข็งมารวมตัวกันเกิดเป็นดาวเคราะห์หินเกิดขึ้นนะครับงั้นดาวเคราะห์หินเราแบ่งประเภทออกเป็นอะไรบ้างนะที่ครูพูดไว้ก็คือพุธศุกร์โลกอังคารใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดกันทีหลังนะครับก่อนที่จะไปถึงดาวเคราะห์ชั้นนอกก็ข้ามแถบดาวเคราะห์น้อยไปเนาะขั้นระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสก็คือแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับตรงนี้น่าสนใจนะว่าทำไมถึงมีแถบดาวเคราะห์น้อยเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันตอนหลังจากทำแบบฝึกหัดนะครับบริเวณดาวเคราะห์ชั้นนอกครับนักเรียนเราพบว่าประกอบด้วยดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนนะครับดาวเคราะห์ชั้นนอกคือบริเวณของที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยเนื่องจากแก๊สหรือฝุ่นต่างๆมันก็ถูกเวียงตัวไกลออกไปยังบริเวณด้านนอกครับเพราะฉะนั้นหลักๆคือแก๊สหรือมีเทน
นะฮะพวกนี้นะฮะจะถูกเวียงตัวออกไปน้ำหนักเบาเนาะความแน่นน้อยเกิดเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับรวมทั้งแบ่งประเภทเป็นได้ทั้งดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สก็คือดาวพฤหัสและดาวเสาร์และดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งก็คือยูเรนัสและเนปจูนนะครับนักเรียนทีนี้เราบอกว่าเราได้ประเภทของดาวเคราะห์ไปแล้วนะฮะถัดจากเนปจูนก็คือเป็นเขตดงดาวหางที่พูดไว้ในคลิปวิดีโอคราวก่อนนะครับรวมทั้งในคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูเมื่อกี้ด้วยนะครับเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับที่ครูฝังได้ไม่ทำเนาะเป็นการบ้านนะครับเป็นง่ายๆเลยก็คือเราจะทำแผนผังนี้ให้เสร็จก็คือแผนผังการกำเนิดระบบสุริยะครับนักเรียนนะแผนผังการกำเนิดระบบสุริยะเราบอกว่าตั้งแต่ข้อ1เลยนะพุธศุกร์โลกอังคารข้อ2ดวงอาทิตย์ข้อ3แถบดาวเคราะห์น้อยข้อ4ยูเรนัสเนปจูน5เนบิวลาสุริยะ6แถบไคเปอร์ดวงดาวหาง7ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สเนี่ยเราจะมาใส่กันใช่มั้ยมี7ช่องว่างไว้พอดีนะฮะเริ่มจากบรรทัดบนเลยครับนักเรียนเราพบว่าหัวข้อคือระบบสุริยะที่เราเรียนอยู่นั่นเองงั้นระบบสุริยะที่เราเรียนอยู่ครับเกิดจากอะไรใช่มั้ยเราเว้นช่องไว้ให้เติมนักเรียนก็มาดูตัวเลือกครับชัดเจนเนาะคำตอบเราเรียนรู้ด้วยการค้นคว้ามาด้วยกันเมื่อกี้ก็คือเนบิวลาสุริยะนั่นเองนะครับเติมเลข5ลงไปนะครับบรรทัดถัดมาด้านล่างครับเราพบว่าก็คือประกอบด้วยอะไรบ้างนะรวมตัวเป็นและที่เหลือรวมตัวเป็นเอ๋คำพูดว่ารวมตัวเป็นเมื่อกี้ครูพูดแล้วเนาะไอ้ที่เยอะๆไปรวมตัวกันก็คือร้อยละ 99.8 ถูกไหมไปรวมตัวกันกลายเป็นดวงอาทิตย์ครับเราก็มาเลือกแถบดวงอาทิตย์ก็คือข้อ2ครับนักเรียนเติมเลข2ลงไปนะต่อไปครับเราพบว่ามาต่อมาบอกที่เหลือจากการรวมตัวเป็นดวงอาทิตย์คืออะไรในนี้เขาเติมให้แล้วก็คือจานกำเนิดดาวเคราะห์ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเมื่อกี้ที่เราดูกันไปใช่ไหมครับแผ่นแบนๆวัตถุแบนๆที่เหวี่ยงตัวเป็นจานนั่นแหละเราเรียกว่าจานกำเนิดดาวเคราะห์นะครับเพราะว่ามันเกิดดวงอาทิตย์ไปแล้วถูกไหมบริเวณที่เหลือที่เป็นจานเนี่ยก็จะเกิดดาวเคราะห์ขึ้นมานะครับทีนี้โยงแผนผังลงมาด้านล่างนะครับนักเรียนเมื่อโยนแผนผังลงมาด้านล่างเราจะแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ละในการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ครูขอมาอธิบายที่สไลด์นี้เพิ่มเติมให้ละกันนะครับเราจำได้ว่าถ้าดูที่หัวข้อที่1เลยนะฮะในภาพนี้ภาพที่1 นี่คือการเกิดการเหวี่ยงตัวรวมกันของเนบิวลาสุริยะถูกไหมฮะต่อมาอันที่2ครับพอเหวี่ยงตัวเป็นจานแบนแล้วนะครับเกิดเป็นดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาดังภาพที่3ใช่ไหมได้พลังงานเกิดขึ้นได้ตัวดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาดวงหนึ่งเล็กๆนะครับแต่ยิ่งใหญ่สำหรับระบบสุริยะของเรานะฮะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ดวงนี้ได้ก่อกำเนิดพลังงานนะฮะแล้วก็เกิดแรงดึงดูดเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมแรงโน้มถ่วงที่ทำให้ทุกอย่างมันเหวี่ยงตัวเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจึงเกิดระบบดาวเคราะห์เกิดขึ้นนะครับดาวเคราะห์ฝุ่นละอองต่างๆก็เหวี่ยงตัวเกิดกระบวนการพอกพูนมวลอย่างที่ครูบอกใช่ไหมฮะเจ๋งว่าจากที่เมื่อกี้เป็นแผ่นจานแบนฝุ่นต่างๆเริ่มรวมตัวกันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นก้อนขึ้นมาแล้วในตัวหัวข้อที่4ในภาพนี้นะฮะเริ่มเป็นก้อนดาวขึ้นมาแล้วที่เราเรียกว่าวัตถุดาวเคราะห์ใช่ไหมฮะหรือว่า planetesimal นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ต่อมาว่าในสุดท้ายแล้วพอพ่อคุณมวลเสร็จเกิดเป็นดาวเคราะห์ทั้งขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะที่เราพูดไปว่าจะเป็นชั้นในชั้นนอกนะครับนี้เราครูทบทวนตรงนี้ให้แล้วเรามาดูซิสไลด์แบบฝึกหัดเราจะเติมอะไรต่อกันดีนะครับเขาบอกว่าการแบ่งเขตบริวารนะฮะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ครับบริเวณที่ใกล้ดวงอาทิตย์ไล่ลงมาเขาเขียนเป็นวัตถุดาวเคราะห์ครับนักเรียนเกิดกระบวนการพอกพูนมวลเห็นไหมแผนผังนี้ดีมากเลยนะเราเรียบเรียงลำดับความคิดให้เราชัดเจนว่าเกิดกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีกระบวนการพอกพูนมวลนะครับมีดาวเคราะห์ก่อนเกิดนะครับดาวเคราะห์ก่อนเกิดแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือโซนที่เกิดเป็นดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์หินก็คือพุธศุกร์โลกและดาวอังคารใช่ไหมครับนักเรียนเพราะนั้นเราก็เติมหัวข้อไหนฮะหัวข้อที่1ลงไปในช่องนั้นเลยนะครับงั้นพอเราเติมหัวข้อที่1ลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็
หลืออีกช่องนึงให้เติมใช่ไหมเขาบอกว่าถูกรบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับถูกรบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงเมื่อกี้ที่ครูยังไม่ได้พูดถึงที่ครูก็ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมก็คือตรงนี้แหละครับนักเรียนแถบดาวเคราะห์น้อยแถบดาวเคราะห์น้อยเราจะเห็นว่ามันคือเศษเล็กเศษน้อยต่างๆกระจัดกระจายอยู่บริเวณระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสครับความจริงแล้วบริเวณนี้ก็สามารถเกิดกระบวนการพอกพูนมวลเกิดขึ้นได้นะเพราะจริงมันก็เกิดแล้วแต่ว่ามันถูกทำลายด้วยแรงโน้มถ่วงยึดโยงแรงกันอยู่ถูกไหมครับทำให้แรงที่จะมารวมตัวการเกิดเป็นดาวเคราะห์ไม่เพียงพอครับนักเรียนกระบวนการพอกพูนมวลที่เกิดเป็นดาวเคราะห์ของตรงแถบดาวเคราะห์น้อยจึงไม่พอและไม่ได้เกิดขึ้นก็ถูกรบกวนด้วยดาวพฤหัสใช่ไหมฮะแรงจากดาวพฤหัสจึงกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยวนเวียนอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างวงโคจรดาวอังคารกับดาวพฤหัสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วเราต้องเติมหัวข้อที่3ลงไปนะครับก็จะเสร็จในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์แล้วนะเรามาดูอันที่2ครับแถบต่อมาเป็นบริเวณที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์แล้วครับบริเวณที่ไกลดวงอาทิตย์เมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปว่าจะถูกเหวี่ยงตัวไปง่ายๆถูกไหมเหวี่ยงตัวไปง่ายๆก็ต้องเป็นพวกแก๊สใช่ไหมฮะน้ำหนักเบาความแน่นน้อยเหวี่ยงตัวไปง่ายกว่าไปอยู่ไกลๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเกิดกระบวนการพอกพูนมวลได้นะนักเรียนเศษฝุ่นที่เหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยก็เลยเกิดเป็นแก่นของมันเพราะฉะนั้นเราเขายักแก่นจริงแก่นของมันยังเป็นของแข็งอยู่นะครับเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่มาพอกพูนไปเรื่อยอ่ะมันก็จะต่างกันหน่อยก็จะแบ่งเป็นดาวเคราะห์ยักแก๊สใช่ไหมฮะพวกไฮโดรเจนฮีเลียมเนี่ยก็ได้แก่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะฮะงั้นครูเติมหัวข้อที่7ลงไปได้เลยคือดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สนะครับงั้นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ถ้านักเรียนชอบดูดาวครับไปส่องกล้องดูดาวเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนๆครับเช่นของนาริสสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับหรือของท้องฟ้าจำลองนะครับในกรุงเทพก็จะไปดูท้องฟ้าจำลองใกล้ๆหน่อยก็มีใช่ไหมเวลาเขาจัดดูดาวนะครับหรือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับที่ครูทำงานอยู่เนี่ยก็มีท้องฟ้าจำลองอยู่นะถ้าใครสนใจก็เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนะครับทางโรงเรียนยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะงั้นเราพบว่าเราสามารถมาดูเนี่ยเฮ้ยท้องฟ้าเนี่ยส่องดาวเคราะห์ได้เลยนะฮะเราเอากล้องโทรทัศน์มาตั้งดูนะครับหรือเราจะดูเบื้องต้นจากท้องฟ้าจำลองก่อนก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูต่อนะฮะดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งครับเมื่อกี้เราเว้นไว้อีก2ดวงที่ยังไม่ได้เติมชัดเจนอยู่นะฮะเหลืออยู่2ดวงคือยูเรนัสกับเนปจูนก็คือหัวข้อที่4นะครับข้ามไปอีกแถบนึงอีกแถบนึงพูดถึงบริเวณที่ไกลออกไปละถ้าเรามารู้กำหนดง่ายๆว่าหน่วยทางดาราศาสตร์ครับนักเรียนหรือ AU อ่ะย่อจากอะไรครับ Astronomical Unit เรากำหนดให้ว่า1 AU คือระยะทางของโลกที่ห่างกับดวงอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นถ้า1 AU คือโลกกับดวงอาทิตย์ที่ห่างกันนั่นหมายความว่าเราลองวัดระยะที่เทียบกับเนปจูนได้นะเดี๋ยวครูจะบอกว่าห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันถึง30 AUโอ้โหไกลออกไปมากเลยเนาะถ้าโลกคือ1 AU ไกลออกไปอีกเท่าไหร่อ่ะ30เท่าแน่ถึงเนปจูนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบว่าโอ้โหเบื้องต้นเนี่ยดาวเคราะห์เนปจูนก็อยู่ไกลจากเราเนาะแต่ปัจจุบันนี้เราไปสำรวจได้แล้วถูกไหมเราส่งไปสำรวจถึงไหนครับพลูโตก็ไปแล้วเนาะจากโครงการของยานฮอริซอนใช่ไหมครับนิวฮอริซอนที่ไปสำรวจมานะครับหรือแม้แต่ดาวพฤหัสก็ได้ถูกส่งไปโดยสำรวจโดยยานชื่อจูโน่ใช่ไหมฮะจูโน่ก็เป็นผู้ที่เป็นที่รักของจูปิเตอร์อยู่แล้วนะฮะชื่อเขาเอามาตั้งค่อนข้างสอดคล้องกันดีถูกไหมฮะให้ไปหาจูปิเตอร์นะฮะหรือพูดง่ายตามตำนานกรีกก็คือเหมือนเทพซุสนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับพี่ครูยกตัวอย่างไปถึง30 AU เพราะว่าจะให้เห็นภาพว่าโอ้โหถัดจากเนปจูนไปแล้วมันไปไกลกว่านั้นอีกมากเลยนะครับนักเรียนในบริเวณของแถบไคเปอร์เนี่ยจะอยู่ราวๆสักในช่วง50ถึง100 AU ตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแถบไคเปอร์เนี่ย
จึงจะประกอบด้วยเศษฝุ่นเศษละอองต่างๆยังคงรวมตัวกันแต่กลายเป็นแค่อะไรดาวหางนั้นดาวหางเหล่านี้จะเกิดขึ้นองค์ประกอบของมันเนี่ยพอนักเรียนศึกษาจริงๆนักเรียนจะรู้เลยโอ้มีน้ำแข็งมีนะครับแก๊สมีเทนแอมโมเนียแปลว่าโอ้โหพวกเนี้ยมันก็เป็นวัตถุที่ถูกเหวี่ยงตัวไปไกลๆใช่ไหมไปรวมตัวกันเกิดเป็นดาวหางโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ถ้าเกิดจากแถบไคเปอร์ตรงเนี้ยก็จะเรียกว่าดาวหางคาบสั้นครับเพราะว่าขนาดมันอยู่ไกลตั้ง100 AU นะเกือบ100 AU แต่เรียกคาบสั้นแปลว่าอีกอันนึงต้องมีคาบยาวและต้องอยู่ไกลมากๆนักเรียนนะไปดูกันว่าดาวหางคาบยาวอยู่ที่ไหนครับมันมีอีกส่วนนึงเขาเรียกว่าอะไรเมฆของออสครับหรือว่าออสคลาวออสคลาวเราเรียนมาตั้งแต่สมัยม.ต้นเนาะเรารู้จักมันแต่ระยะทางหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นก็คือห่างออกไปอีกมากเป็นพัน AU เป็นหมื่น AU เลยนะฮะระยะทางที่ไกลๆตรงนั้นนะฮะคือห่างออกไปอีกเยอะเลยนะฮะงั้นตรงนี้เราจัดดาวหางพวกนี้เป็นดาวหางคาบยาวนะฮะดาวหางคาบยาวตรงนี้กว่าจะเวียนมาหาโลกทีนึงก็หรือผ่านโลกใช่ไหมเข้ามาหาดวงอาทิตย์ทีนึงก็จะใช้เวลาที่นานนะฮะหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเวลาดาวหางโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นี่ก็คือจะถูกปัดให้หางหนีห่างจากดวงอาทิตย์ออกไปเพราะว่ามีกระแสของลมสุริยะใช่ไหมครับหรือตัวพลังงานของสุริยะที่จากชั้นโคโรนาเนี่ยปล่อยออกมานะครับตลอดเวลานะฮะนั้นการเคลื่อนที่ของดาวหางหายมันก็จะชี้ตรงข้ามกับทิศของดวงอาทิตย์ตลอดนะครับเพราะนั้นช่องสุดท้ายเราเติมมาแล้วว่านี่คือเขตดงดาวหางนั่นเองก็คือเหลืออยู่แถบเดียวอยู่แล้วก็คือตัวเลือกที่6ครับนักเรียนแถบไคเปอร์และดงดาวหางนี่คือการบ้านที่เราฝากไว้คราวที่แล้วหวังว่าหลายคนจะทำมันได้ถูกต้องนะครับเรามาดูต่อนะครับอันนี้เราจะมายกแผนภาพที่ได้จากNASA นะครับเขาสรุปมาแบบง่ายๆให้เราดูก็คือช่วงแรกใช่ไหมนักเรียนดูจากเริ่มจากทางซ้ายมือเลยนะเราจะเห็นกลุ่มฝุ่นละอองใช่ไหมที่ก่อกำเนิดขึ้นสัก 4.6 พันล้านปีก่อนนะครับตรงนี้ก็อายุเรารู้อยู่แล้วเนาะที่ครูอธิบายไปคลิปที่แล้วว่าเกิดจากการสำรวจหินต่างๆเกิดขึ้นนะครับต่อมาเป็นภาพของตัวเนวิลลาสุริยะใช่ไหมที่อยู่ในช่องเล็กๆตรงนั้นนะครับเป็นแหล่งกำเนิดของการเกิดเป็นระบบสุริยะของเรานะครับต่อมานะฮะที่ครูบอกว่าเกิดช็อคเวฟตรงนี้ชัดเจนคือมันจะอยู่ข้างๆเคียงกันครับแรงกระแทกจากการระเบิดบริเวณด้านข้างกระทบเข้ามาทำให้เกิดการหมุนปั่นเป็นจานใช่ไหมอันนี้ภาพนี้จริงๆ make sense เรียนได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันสร้างเป็นไทม์ไลน์เนาะเหมือนไทม์ไลน์ที่ได้เรียงมาให้นักเรียนเลยว่าจากแถบนั้นลงมาแถบนี้ต่อมาเกิดเป็นดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์เกิดพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นใช่ไหมเกิดเป็นแก่นของดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานและอุณหภูมิที่ได้จากพลังงานของนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับนิวเคลียร์ฟิวชั่นทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนหลอมรวมเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนะครับมันเราก็จะได้แก่นดวงอาทิตย์รวมทั้งได้ดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ขึ้นมาดวงนึงละเหมือนเป็นดาวแม่ของระบบสุริยะนั่นเองนะครับ งั้นต่อมาเราก็จะมีนะฮะระบบของการเกิดการพอกพูนมวลใช่ไหมครับการพอกพูนมวลตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับและเกิดเป็นดาวเคราะห์ต่างๆขึ้นมานะฮะเกิดเป็นไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ชั้นในใช่ไหมฮะที่ครูสรุปไปแล้วเมื่อกี้ดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์หินครูจะไม่พูดตรงนั้นเนาะครูจะพูดว่าเราเรียกชื่อหนึ่งว่าดาวเคราะห์หิน Rocky Planet ดีกว่านะครับหรือดาวเคราะห์ชั้นนอกใช่ไหมฮะที่เป็นดาวเคราะห์แก๊สแล้วก็ดาวเคราะห์น้ำแข็งนะครับเราเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์ยักษ์ด้วยเนาะเพราะว่าขนาดของมันใช่ไหมครับดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สก็คือดาวขนาดกับดาวเสาร์ใหญ่มากเลยแต่ว่าอยู่ในสายวัฏจักรก็จะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ทั้งคู่ก็มีขนาดที่ใหญ่ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สและดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งนะครับสุดท้ายบริเวณสุดท้ายคือเขตของดงดาวหางใช่ไหมในภาพนี้ก็ชัดเจนก็คืออยู่บริเวณโซนด้านนอกเลยนะครับก็คือวิ่งเข้ามาหาดวงอาทิตย์ทีนึงก็กินเวลาที่นานพอสมควรนะครับต่อมาครับนักเรียนเรามาดูประเภทของดาวเคราะห์กันเมื่อกี้ครูสรุปให้คร่าวๆได้ดังสไลด์นี้เนาะก็คือ1คือดาวเคราะห์หินหรือเราเรียกว่าตรงนี้แบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในก็ได้
สองดาวเคราะห์ชั้นนอกก็คือดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สและดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งนะครับอ่ะประเภทแรกครับดาวเคราะห์หินก่อนหรือ Rocky Planet นะเรามาดูเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ดวงตามนี้นะฮะสไลด์นี้เราก็จะเห็นภาพหน้าตาของดาวพุธและดาวศุกร์และดาวอังคารและรวมทั้งโลกของเรานะครับโลกของเราเนี่ยจึงมีประเด็นให้ศึกษาอีกมากเลยที่เราจะต้องศึกษาในข้อต่อไปด้วยก็คือการที่มันเป็นบริเวณที่เหมาะต่อการดำรงชีวิตครับหรือเรียกว่าเขตเอื้ออาศัยเราเรียกมันว่า habitable zone habitable zone เป็นบริเวณที่บอกว่าต้องมีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิชั้นบรรยากาศนะครับมีน้ำให้ดำรงชีวิตนะครับรวมทั้งมีเวลาในการให้สิ่งมีชีวิตต่างๆวิวัฒนาการตนเองเกิดขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตได้นะครับรวมทั้งใช้บรรยากาศเนี่ยมีค่าสนามแม่เหล็กของมันเพื่อไว้ต้านกับพลังงานภายนอกเช่นลมสุริยะเข้ามากระทบอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่ตรงนี้สไลด์นี้ก็จะเป็นการทบทวนให้นะหลายคนที่อาจจะเมื่อกี้ยังฟังมาไม่ทันนะเราจะมาทบทวนสไลด์นี้ก็คือเกิดกระบวนการตามไทม์ไลน์นี้นะครับก็คือ1เราเรียกว่า accretion disk ก็คือการพอกพูนมวลกลายเป็นก้อนนะครับเกิดเป็นตัวจานกำเนิดดาวเคราะห์เกิดขึ้นถูกไหมอันนี้พอมันพอกพูนมวลเกิดเป็นทรงกลมแล้วก็คือ accretion เฉยๆนะครับและพอกพูนไปเรื่อยๆจนเป็นวัตถุดาวเคราะห์เรียกว่า planet decimal นะครับในภาพกลางนะครับจนผลของแรงโน้มถ่วงที่มันพอกพูนเริ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเกิดเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดหรือที่ครูเรียกเมื่อกี้ว่าโปรโตไทป์นะครับนักเรียนจนการพอกพูนมันเพิ่มขึ้นจนเป็นดาวเคราะห์ในภาพขวานะครับกรณีนี้เรียกว่าดาวเคราะห์หินนะฮะอ่ะมาดูประเภทต่อมานะครับดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นนอกจะหมายถึงที่ครูพูดก็คือพฤหัสเสาร์ยูเรนัสจูนเนี่ยเราแบ่งได้เป็น2ประเภทเนาะที่เราแบ่งกันไว้เมื่อกี้คือดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สกับดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งเราแบ่งออกเป็นดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะฮะดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สเนี่ยนะครับขณะที่ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งก็คือยูเรนัสกับเนปจูนนะอันนี้ก็จะมีภาพของทั้ง4ดวงให้ด้วยนะครับอ่ะมาพูดถึงดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สก่อนมันเป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เพราะนั้นอุณหภูมิเลยเป็นไงครับต่ำหน่อยนะครับองค์ประกอบมันจะเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนไอน้ำแอมโมเนียรวมถึงฝุ่นต่างๆก็พอกพูนมวลเกิดขึ้นเป็นดาวเคราะห์เกิดเป็นแก่นของมันนะครับแล้วก็องค์ประกอบก็เป็นแก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมต่างๆนะครับมีแก่นเป็นของแข็งเราเรียกดาวเคราะห์ประเภทนี้ว่าดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สอีกอันนึงนะครับก็คือดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งเนี่ยเกิดจากการที่สสารที่อยู่ไกลออกไปถูกไหมเพราะว่ามันถูกเหวี่ยงตัวออกไปห่างออกไปใช่ไหมครับแต่ขนาดของเขาจะเล็กกว่าดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สหรือพวกดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นิดนึงนะฮะแต่องค์ประกอบหลักๆของยูเรเนียมกับเนปจูนเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำแอมโมเนียมีเทนถึง2ใน3นะครับและแก๊สที่มีอยู่ก็คือไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนเราเรียกดาวเคราะห์นี้เป็นประเภทดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งเนื่องด้วยของเหลวหรือสสารต่างๆเหล่านี้มีอุณหภูมิที่ต่ำนั่นเองนะครับนักเรียนเพราะนั้นเราเลยได้ข้อมูลแล้วว่าดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งนี้เนาะเกิดเป็นสถานะนี้ได้เพราะว่าอุณหภูมิต่ำใช่ไหมครับและขนาดก็ใหญ่ด้วยนะแต่ว่าก็เลยเรียกเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แต่ว่าเล็กกว่าดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สนิดนึงนะครับอ่ะต่อมาครับครูขออธิบายเพิ่มเติมกรณีของแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับแถบดาวเคราะห์น้อยในภาพนี้ชัดเจนมากเลยถ้าใครนึกไม่ออกนะครับอย่างที่ครูบอกไปเนาะจะอยู่บริเวณระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสครับเห็นไหมแถบบริเวณสีฟ้าๆนี้นะครับนะฮะจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะพอกพูนมวลเกิดขึ้นได้ใช่ไหมขนาดปริมาณขนาดนี้เนี่ยแต่ถูกแรงโน้มถ่วงของใครครับจูปิเตอร์เนาะดึงเอาไว้มันก็เลยไม่เพียงพอที่จะไปรวมกันได้เนาะก็เลยเกิดเป็นแถบเศษฝุ่นเศษผงต่างๆนะเศษก้อนหินเล็กๆน้อยๆเกิดเป็นแถบดาวเคราะห์น้อยตรงนี้นั่นเองนะตามคำอธิบายที่ครูให้ไว้ตรงนี้อยู่แล้วว่าเป็นสสารที่เหลือจากการก่อตัวของดาวเคราะห์ชั้นในถูกรบกวนจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดาวพฤหัสครับทำให้ไม่สามารถเกิดเป็นดาวเคราะห์ได้จึงเกิดเป็นแอสเทรอยด์เบลต์นะหรือว่าแถบดาวเคราะห์น้อย
นั่นเองและยังคงโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์นะฮะอยู่ระหว่างวงโคจรดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับเราจะเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับถ้าใครยังแบ่งไม่ออกครูแนะนำนะเราไปเขียนแผนผังลองแบ่งโซนนะครับจะจำได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ครูจะมาพูดถึงบริเวณต่อมาซึ่งอยู่ไกลออกไปนะครับบริเวณนี้ถัดจากดาวเนปจูนออกไปแล้วหรืออีกบริเวณนึงที่เรายังไม่ได้อธิบายเพิ่มถูกไหมก็คือบริเวณเขตดงดาวหางครับแน่นอนเนาะจากคำอธิบายตรงนี้เราบอกถัดจากเนปจูนออกไปเนี่ยประกอบด้วยแก๊สมีเทนแอมโมเนียน้ำสถานะของแข็งกระจายตัวในบริเวณกว้างกว้างเลยกระจายกว้างคิดดูนะจาก30 AU ยังกระจายกว้างออกไปอีกหลาย10 AU อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงสามารถที่จะรวมตัวกันเกิดเป็นสิ่งต่างได้แล้วถูกแรงดูดโน้มเข้ามาถูกไหมเลยเกิดเป็นดาวหางไงครับนักเรียนเพราะฉะนั้นตรงบริเวณแถบเนี้ยมันจึงเป็นก่อกำเนิดดาวหางต่างๆได้เยอะแยะแล้วจะเป็นดาวหางคาบสั้นดาวหางคาบยาวก็จะไปเกิดที่ไกลออกไปอีกนะในวันที่ไกลออกไปอีกนั่นเราเรียกว่าเมกออสที่ครูเคยพูดถึงไปแล้วนะครับนั้นหลักการเกิดจะคล้ายๆกันนะครับนั้นเราก็จะมาสรุปทั้งหมดครับอย่างที่ครูบอกให้เราเขียนสรุปตรงนี้ได้คือเนี่ยการแบ่งเขตบริวารรอบดวงอาทิตย์1ดาวเคราะห์ชั้นในนะครับ2แถบดาวเคราะห์น้อย3ดาวเคราะห์ชั้นนอกที่เป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สและดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งสุดท้ายเขตดงดาวหางตามสไลด์นี้สรุปแบ่งเป็น4โซนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดและเพิ่มเติมจากบทที่แล้วไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนควรที่จะไปลองค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอ่านหนังสือทบทวนนะครับและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถลองสอบถามได้นะครับในชั้นเรียนนะครับวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเรียนทบทวนด้วยนะครับสวัสดีครับดวงจันทร์ของดาวคางเป็นวัตถุที่มาจากอะไรนะครับดาวเคราะห์น้อยทันไหมทันเนาะน้องครับดาวคางมีดวงจันทร์บริวาร2ดวงเท่านั้นครับฝั่งซ้ายครับตะปุ่มตะป่ำหน่อยตัวนี้ชื่อ PHOBOS ครับบ้านพี่ตี้เขียนอย่างนี้ครับเพราะบ้านพี่ตี้อยู่ลอสแองเจลิสนะจ๊ะไม่ใช่ก็ได้ก็พูดงี้แหละให้มันดูดี Phobos ครับอ่านว่า Phobos นะครับแหมจะเล่นมุกนี้ก็ขัดใจเหลือเกินนะมีอยากจะขัดใจตัวเองนะนะอย่านะอย่านะส่วนฝั่งขวาครับชัดมากครับเล็กชื่อบางคนอ่านไดมอสครับบางคนอ่านจิมอสแล้วแต่นะครับบางคนก็อ่านไดมอสก็ได้นะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันน้องๆครับดอกจันดิมอสไว้หน่อยครับเพราะอะไรครับเพราะไดมอสหรือดิมอสถือว่าเป็นดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดเล็กสุดครับมีขนาดเล็กที่สุดโอเคไหมเคลียร์นะครับนี่คือดวงจันทร์บริวารของดาวอังคารที่ควรรู้จักบริวารหรือดวงจันทร์ทั้ง4ดวงของดาวพฤหัสเนี่ยว่าดวงจันทร์กาลิเลียนดวงจันทร์กาลิเลียนครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นดวงจันทร์ของใครกาลิเลโอครับกาลิเลียนมูนครับดวงจันทร์ของกาลิเลโอเพราะเขาเจอ4ดวงนี้ได้ไหมถ้าได้ครับน้องๆพี่นัตตี้อยากให้น้องมีความรู้เพิ่มครับ4ดวงนี้ชื่ออะไรบ้างเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเรียงจากซ้ายไปขวาเลยนะเริ่มครับดวงซ้ายครับชื่อว่า IO ครับ IO ดวงกลางครับชื่อยูโรปานะครับน้องๆไม่ต้องตกใจลูกส่วนใหญ่แล้วครับการตั้งชื่อดาวเคราะห์หรือการตั้งชื่อดวงจันทร์ก็ตามมักจะตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีกอยู่แล้วนะครับดวงที่3ครับหนูต้องดอกจันไว้ครับดวงนี้ครับชื่อแกนีมีดครับแกนีมีดดวงขวาสุดครับน้องๆชื่อว่าคาลิสโตคาลิสโตพร้อมกันครับดวงจันทร์ของดาวพฤหัส4ดวงที่กาลิโอค้นพบครับน้องๆครับไททันสำคัญยังไงนี่คือดาวหรือนี่คือดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ที่ใหญ่สุดนะ
ายถึงว่าของดาวเสาร์นะครับที่ใหญ่ที่สุดและเขาก็เชื่อว่าสมัยก่อนไททันใหญ่สุดแล้วจนมาพบแกนิมีดนั่นแหละถึงให้แกนิมีดใหญ่สุดโอเคเนาะน้องครับในความเป็นจริงนะครับภาพถ่ายอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยไททันเป็นดวงจันทร์ที่เป็นก๊าซเป็นก๊าซนะครับซึ่งก๊าซที่มีมากสุดในไททันคือก๊าซมีเทนทันไหมมันเลยทำให้ไททันจริงๆแล้วมีสีฟ้านะครับน้องอาจจะไปหาภาพอื่นๆที่เป็นสีฟ้าก็ได้นะแต่อันนี้อาจจะใช้เทคนิคการถ่ายอีกอันนึงเนาะส่วนขวาครับเอ็นเซลาดัสมันคือดวงจันทร์ที่ทั้งก้อนครับน้องๆทั้งก้อนเลยทั้งดวงแล้วกันเนาะทั้งก้อนดูแปลกๆเป็นน้ำแข็งครับว่าเขียนไม่สวยทั้งดวงเป็นน้ำแข็งน้องบอกว่าก็ไม่เคยเห็นพี่จตี้เขียนสวยสักทีดวงจันทร์ของโลกของเราเรียกว่าลูน่านะน้องๆครับความพิเศษของดวงจันทร์ของเราคืออะไรความพิเศษนะพี่ตี้ชอบมากชอบสอนเรื่องนี้มากน้องครับเราจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งบนดวงจันทร์เสมอคือ rabbit นะครับคืออะไรครับคือบัตรรถไฟฟ้าบ้าอะไรหรอบัตร rabbit นี่นะจะซื้อของเหรอกระต่ายอุ้ยเล่นมุกทุกมุกเลยนะไอ้พวกนี้นะกระต่ายนะครับถามจริงยกมือมีใครไม่เห็นกระต่ายไหมหรือมีใครมองกระต่ายไม่ออกนะถ้าอยากมองให้ออกนะครับน้องๆพลิกจอกลับนะแล้วดูจากที่พี่ตี้จะวาดให้ดูนะครับกระต่ายตรงไหนลูกนี่คือหัวกระต่ายนี่คือหูกระต่ายวาดใหม่วาดใหม่นี่หูกระต่ายนะนี่คือตัวกระต่ายโอ้ยวาดไม่สวยอ่ะยังจะไม่เห็นภาพนี่ครับตัวกระต่ายนี่คือหางกระต่ายดวงจันทร์หมุนรอบหมุนตัวเองนะหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลาประมาณนะครับ 27.3 27เอาง่ายแล้วกันเนาะ27วันซึ่งเวลาเนี้ยครับน้องๆฟังดีๆนะเวลาเนี้ยครับมันเท่ากับเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกด้วยแสดงว่าอะไรครับดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับดวงจันทร์หมุนรอบโลกสมมุตินะนี่คือโลกโอ้ใหญ่ไปเอาใหม่มานี่คือโลกนี่คือดวงจันทร์กำลังจะหมุนนะสมมุตินี่คือภาพกระต่ายทันไหมครับเราอยู่ตรงนี้ทันไหมน้องๆโลกเราหมุนปั้งดวงจันทร์หมุนด้วยและขยับไปด้วยนึกออกปะพอโลกเราหมุนปุ๊บดวงจันทร์ก็หมุนไปด้วยแล้วโลกเราก็หมุนไปด้วยมันก็เลยเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวเนี่ยครับตลอดเวลาเลยน้องๆครับแต่เรื่องของการเหยียบดวงจันทร์ของคนทั้ง3คนเนี่ยครับจากอพอลโล11เนี่ยยังมีการถกเถียงกันอยู่ระหว่างอเมริกากับรัสเซียเคยได้ยินไหมเพราะรัสเซียบอกว่าเนี่ยที่ทำเนี่ยลวงโลกไม่จริงอ่ะโกหกต้องทำในศัตรูนั่นแหละไม่จริงหรอกแต่อเมริกาก็บอกไงจริงเหยียบจริงๆนู่นนั่นก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ซึ่งสุดแล้วเป็นไงไม่รู้ครับไม่ขอคอนเฟิร์มโอเคนะดวงจันทร์จบแล้วครับน้องๆต่อไปครับดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยเลยครับฟังนะครับน้องๆจำได้ไหมครับการเกิดเป็นดาวเคราะห์ต้องเกิดเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆก่อนจากแรงดันจากอุณหภูมิรอบโลกของแก๊สถูกไหมครับปรากฏว่ามีเศษบางเศษหรือบางส่วนครับที่ไม่ได้รวมเป็นดาวเคราะห์เหลือเต็มเลยครับน้องๆแต่ขนาดเล็กของเขาเนี่ยนะก็ประมาณ5กิโลแล้วนะเส้นผ่านศูนย์กลางนี่คือเล็กแล้วนะเศษพวกนี้ครับน้องๆมันอยู่หลังดาวอังคารและก่อนดาวพฤหัสก็คือเป็นช่วงรอยต่อระหว่างจะเป็นดาวเคราะห์หินหรือดาวเคราะห์แก๊สนั่นเองแสดงว่าเศษที่หลงเหลือจากการเกิดเป็นดาวเคราะห์ทั้งหมดครับเราเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยโอเคเนาะได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสอันนี้ไม่น่าจะพลาดแล้วเนาะน้องๆครับอย่างที่บอกรูปร่างไม่แน่นอนเพราะอะไรครับมันอยู่ใกล้ดาวพฤหัสมากครับมันโดนแรงดึงดูดจากดาวพฤหัสทำให้วัตถุของตัวนี้มันเป็นไงแบบเบี้ยวๆอะครับเบี้ยวๆแค่ไหนอาจจะไปดูกันพี่ตี้พูดถึงดาวเคราะห์น้อยที่สำคัญแค่2ดวงพอครับดวงแรกครับยังไงก็ต้องรู้จักอันนี้คือแถบดาวเคราะห์น้อยเนาะทุกคนน่าจะอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหานะแต่ดาวเคราะห์น้อยดวงแรกครับนี่เลยไอดาครับน้องๆไอด้าครับไอด้าคือดาวเคราะห์น้อยครับที่อะไรเอ่ย
ที่มีดวงจันทร์เนี่ยมีดวงจันทร์เป็นบริวารแปลกไหมเป็นดาวเคราะห์น้อยแต่มีดวงจันทร์บริวารเนาะน้องแต่พี่ที่อยากให้น้องสังเกตรูปร่างนะครับมันเป็นไงมันไม่กลมเหมือนที่บอกน้องมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยเนาะได้ไหมครับดวงแรกผ่านไปนะดาวเคราะห์น้อยไม่ได้ซีเรียสมากนะครับอันนี้ให้ความรู้เฉยๆนะอย่าแบบต้องมานั่งจำอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับนี่ดีกว่าครับถ้าจะซีเรียสครับพี่นัทซี่ซีเรียสอันนี้ครับซีเรียสครับอ่านว่าซีเรียสนะบางคนอ่านซีเรียสแหละนะครับแต่พี่ที่อ่านว่าซีเรียสมันคือตัวอีอ่ะเนาะน้องๆครับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้คือดาวเคราะห์น้อยที่ค้นพบเป็นกลุ่มแรกๆหรืออาจจะพูดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่ค้นพบก็ได้แต่มันมีขนาดใหญ่ที่สุดครับพี่ที่ต้องบอกขนาดใหญ่ที่สุดโอเคไหมเป็นดวงแรกที่ค้นพบและก็ขนาดใหญ่ที่สุดทันเนาะน้องๆครับแต่อยากให้รู้ครับดอกจันวันที่ค้นพบบอกว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยแต่พอวันนี้ครับเนื่องจากมันใหญ่เกินครับซีเรสถูกปรับระดับให้เป็นดาวเคราะห์แคระไปแล้วนั่นหมายความว่าซีเรสจึงเป็นดาวเคราะห์แคระดวงเดียวครับที่อยู่ในกลุ่มแถบดาวเคราะห์น้อยทันไม่ทันเป็นดาวเคราะห์แคระดวงเดียวที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยเพราะว่าซีเรสเนี่ยยังอยู่ระหว่างดาวขังดาวพระอยู่นะแต่เขายกระดับให้ซีเรสเป็นดาวเคราะห์แคระเพราะดวงมันใหญ่และมันกลมสวัสดาวเคราะห์แคระอยู่ในแถบคอยเปอร์ทันไหมทันนะทันนะเหมือนเดิมครับดาวเคราะห์แคระคืออะไรมันก็คือดาวเคราะห์นี่แหละครับนิยามหลายอย่างเหมือนกันครับนิยามคล้ายดาวเคราะห์แต่มีข้อสุดท้ายครับจำได้ไหมที่พีตี้อันนี้ครับประโยคนี้คือประโยคที่นักวิชาการแปลกันเลยนะดาวเคราะห์แคระครับคือดาวเคราะห์ที่ความสามารถไม่สามารถกวาดวัตถุเพหะวัตถุรอบข้างอะไรเนี่ยซึ่งไปยากมากอ่ะพี่ตีบอกว่าไม่เป็นไรครับช่างมันเอาประมาณว่ามันไม่มีวงโคจรเป็นของตัวเองแล้วก็จบยังไงครับเอามาดูรูปเนี่ยครับนี่คือสีฟ้าทั้งหมดนะครับน้องๆสีฟ้าทั้งหมดคือวงโคจรของดาวเคราะห์แคระเป็นไงซ้อนทับชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปหมดเลยโดยเฉพาะซ้อนทับเนปจูนเนี่ยครับนี่เนปจูนนะซ้อนทับเนปจูนหมดเลยครับมันถือว่ามันไม่มีวงโคจรของตัวเองครับเราก็เลยไม่จัดพวกนี้เป็นดาวเคราะห์ปัจจุบันครับมี5ดวง5ดวงนี้จำอะไรบ้างครับจำประมาณ 2-3 ดวงพอครับดวงแรกครับดวงนี้เลยพลูโตครับดาวเคราะห์แคระดวงแรกในระบบสุริยะดวงที่1นะครับ2ครับที่ต้องจำคือนี่ไงจำได้ไหมซีเรสเป็นดาวเคราะห์แคระดวงเดียวครับที่อยู่อะไรนะลูกอยู่ในแถบดาวเคราะห์อะไรลูกดาวเคราะห์น้อยระวังเนาะแสดงว่าซีเรสเป็นดาวเคราะห์แคระที่มีอยู่ในคอยเปอร์นั่นเอง3ครับอีริสครับต้องรู้จักอีริสนี่แหละก็ตัวปัญหาทำไมครับเพราะอีริสคือดาวที่จะได้เป็นดาวเคราะห์ดวงที่10ครับนี่แหละพอมันจะได้เป็นดวงที่10แล้วเป็นไงก็อดครับเพราะโดนเตะเหมือนกันทันไหมต่อไปครับอันนี้ครับน้องๆลองอ่านสิ อย่าให้อ่านก่อนอ่านว่าอะไรดีถ้าอ่านแบบคนง่ายๆก็อ่านว่าอะไร make ค่ะใช่ไหมเออจริงๆอ่านว่าอะไรให้ได้อ่านว่ามาเกะมาเกะนะโอเคเนาะจริงๆว่าอ่านว่าเมคไม่ก็อ่านได้แหละแต่ว่ามันก็ดูแบบมันไม่แบบมันไม่เออนั่นแหละเออนั่นแหละนะสุดท้ายครับเฮาเมียถ้าพี่ที่อ่านว่าเฮาเมียนะ5ดวงครับเรียบร้อยแล้วของดาวเคราะห์แคระน้องๆครับดาวหางฮันเล่ถือว่าเป็นดาวหางดวงแรกเลยครับในระบบสุริยะที่เขาฟันธงว่านี่คือดาวหางแล้วคิดค้นด้วยค้นพบไม่ใช่คิดค้นพบด้วยนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าเอ็ดไม่ใช่เอ็ดมันเอ็ดไม่ใช่เอ็ดวินผู้ผิดเอ็ดมันฮันเล่ถูกแล้วน้องๆถ้าเอ็ดวินต้องฮับเบิ้ลแต่ถ้าฮันเล่ต้องเอ็ดมันฮันเล่นะครับเขาก็เลยเอาฮันเล่มาตั้งเป็นชื่อดาวหางมันเป็นดาวหางที่ค้นพบดวงแรกนะครับแล้วก็เราดูคาบการโคจรเราพบว่าดาวหางฮันเล่จะมาโลก
ทุกๆ75ถึง76ปีหันนะครับรู้จักคร่าวๆพอนะครับ2ครับชื่อว่าดาวหางเฮลบอบนะครับเฮลบอบเป็นดาวหางน้องๆครับภาพนี้ถ่ายโดยนักดาราศาสตร์ชาวไทยนะครับเป็นดาราศาสตร์ที่เพียตี้ชื่นชอบมากครับดร.สรัญโปสยจินดานะครับท่านถ่ายดาวหางตรงนี้ไว้ครับน้องๆชื่อเฮลบอบสังเกตหางครับจะมีหาง2สีเนาะฝั่งสีขาวสีฟ้านะครับหาง2สีเนี่ยครับเรียกว่าหางแก๊สอันนึงกับหางฝุ่นอันนึงซึ่งถือว่าเป็นดาวหางที่สวยมากครับและใจกลางดาวหางครับหรือตัวนิวเคลียสตัวนี้ครับเฮลบอบถือว่ามีนิวเคลียสขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสุริยะด้วยนะโอเคนะสุดท้ายครับอยากให้รู้จักตัวนี้ครับชูเมกเกอร์เลวี9น้องๆครับหน้าตาไม่ได้เหมือนดาวหางเลยแต่ก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นดาวหางมาก่อนเพราะอะไรครับน้องๆชูเมกเกอร์เลวี9เนี่ยเดิมเนี่ยนะมันวิ่งเข้าหาดาวพฤหัสจูปิเตอร์เอาดาวพฤหัสก็ได้เดี๋ยวน้องแบบจูปิเตอร์อีกแล้วหนูอ่านไม่ออกค่ะอะไรอย่างงี้ได้ได้ค่ะได้ค่ะมันวิ่งเข้าหาดาวพฤหัสครับชูเมกเกอร์เลวี9เนี่ยแล้วปรากฏว่าดาวพฤหัสมันมีแรงดึงดูดสูงมากอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยทำให้ชูเมกเกอร์เนี่ยครับน้องๆแตกระเบิดออกมาระเบิดขนาดไหนครับแรงดึงดูดของดาวพฤหัสเยอะมากครับระเบิดเป็น23ชิ้นครับ23ชิ้นส่งตรงนี้ครับน้องๆไม่รู้ว่านี่ถึงหรือเปล่านะวิ่งเข้าชนดาวพฤหัสทีละดวงปึ้งปึ้งปึ้งกว่าจะครบ23ชิ้นใช้เวลา3วันเอ้ย6วันในการชนนะดาวพฤหัสโอเคเนาะอะไรก็ตามที่มันโคจรรอบโลกเนี่ยแต่มันยังไม่เข้ามาในโลกนะด้วยสะเก็ดดาวอย่างเช่นเศษดาวเคราะห์น้อยมันมีเหมือนกันครับน้องๆบางทีดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันหลุดออกจากวงโคจรแล้วมันก็วิ่งจะมาชนโลกก็มีเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเศษดาวหางมีครับเยอะเลยดาวหางเนี่ยนะมันวิ่งมาใกล้โลกใช่ไหมมันก็ดุแล้วเราก็ถูกแรงดูดของโลกเนี่ยวิ่งเข้ามาหาโลกก็มีก็ทิ่มเข้ามาในโลกของเราก็มีถ้ามันยังอยู่นอกโลกเรียกว่าสะเก็ดดาวแต่ถ้าพวกนี้ครับเข้ามาในโลกแล้วถึงจะเรียกมันว่าผีพุ่งใต้หรือดาวตกก็ได้แสดงว่าผีพุ่งใต้หรือดาวตกมันก็คือสะเก็ดดาวนั่นแหละแต่ที่มันวิ่งเข้ามาในโลกแล้วเวลาที่เข้ามาในโลกครับมันจะเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนลุกเป็นลูกไฟลุกเป็นลูกไฟถูกไหมคุ้นๆไหมเป็นฟิวฟิวฟิวที่เวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วเราเห็นก็เราก็ยังไงอธิษฐานใช่ไหมขอให้เราเจอคนรักและรักเราตลอดไปใช่ไหมเออนี่แหละอันเดียวกันได้ไหมครับคำว่าดาวตกกับผีพุ่งใต้อันเดียวกันวัตถุที่เป็นลูกไฟลงมาจากการเสียดสีของชั้นบรรยากาศโลกหรือคำหนึ่งครับที่เราเจอเยอะก็คือคำว่าฝนดาวตกมีคำว่าฝนก็แค่ว่ามันเป็นไงมันมีเยอะจบอย่าซีเรียสผ่านนะครับสุดท้ายครับอุกาบาตอันนี้เราเจอบ่อยอุกาบาตต่อเนื่องจากดาวตกเลยครับน้องๆสมมุติว่าดาวตกที่มันลุกเป็นไฟเนี่ยมันลุกไหม้จนหมดก็คือเสร็จสิ้นจบแต่ถ้าการลุกไหม้ตรงนั้นครับมันยังเหลือเศษแล้วตกบนพื้นโลกถึงจะเรียกว่าอุกาบาตแสดงว่าอุกาบาตคือส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้เผานะลูกไหม้ของดาวตกเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์เนาะและนี่ครับคือทั้งหมดนะครับในวัตถุของระบบสุริยะเนาะเริ่มจากอะไรนะครับเริ่มจากดาวเคราะห์นะครับแบบพี่ตีวงก่อนเนาะเริ่มจากดาวเคราะห์นะครับนี่เลยนี่เนาะดาวเคราะห์นะครับถ้าใช้แถบดาวเคราะห์น้อยครับนี่คือดาวเคราะห์ชั้นในถูกไหมพุธศุกร์โลกคานเป็นดาวเคราะห์หินและไม่มีวงแหวนถูกไหมครับส่วนข้างนอกครับนี่เลยนะครับมิติวงคำนะนี่เป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกครับพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แกนและเป็นดาวที่มีวงแหวนถูกไหมพฤหัสใหญ่สุดครับพุธเล็กสุดจำได้ไหมศุกร์ร้อนสุดครับพฤหัสหมุนเร็วสุดและมีดวงจันทร์มากสุดเห็นไหมครับมันต้องอยู่ในสมองแล้วตอนนี้ต่อนะครับและตรงนี้ครับเป็นแถบดาวเคราะห์อะไรนะลูกดาวเคราะห์น้อยเนาะ
นะครับดวงใหญ่สุดคืออะไรนะครับซีเรียสเนาะและนอกจากนั้นครับน้องๆในส่วนของดาวเคราะห์อื่นๆครับก็ต้องมีอะไรครับมีดวงจันทร์ถูกไหมครับโอเคเนาะโลกมี1ดวงถูกไหมอังคารมี2ดวงเนาะอังคารมีดาวมีดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดด้วยเนาะส่วนพฤหัสครับมีดวงจันทร์ที่ใหญ่สุดเนาะคืออะไรครับดวงจันทร์ใหญ่สุดมูลใหญ่สุดเนาะมูลใหญ่สุดชื่ออะไรนะแกนีมีถูกไหมครับโอเคเนาะไปเร็วๆเนาะส่วนตรงนี้ครับอย่างที่นิตี้บอกเนาะตรงนี้ครับเราเรียกว่าวัตถุในแถบอะไรนะคอยเปอร์นะครับคอยเปอร์เบลหลังจากคอยเปอร์ไปเจอ2อย่างครับ1เจอดาวเคราะห์แคระถูกไหมครับนี่คือดาวเคราะห์แคระเนาะอยู่ในแถบคอยเปอร์นะครับดาวเคราะห์แคระและ2ครับนี่เลยมาจากตรงนี้เลยเนาะวัตถุต้นกำเนิดดาวหางครับมาจากในแถบคอยเปอร์โอเคไหมครับดาวเคราะห์แคระสรุปอีกรอบเนาะมีทั้งหมด5ดวงนะครับแต่มี1ดวงครับอยู่ตรงนี้เนาะจำได้ไหม1ดวงครับที่เป็นดาวเคราะห์แคระอยู่ตรงนี้ก็มีนี่นา1ดวงครับที่เป็นดาวเคราะห์แคระครับแต่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยคือซีเรียสครับขออนุญาตมานี่เลยนะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน